หลายคนบอกว่ารอบนี้เขาคงเอาบทเรียนการยุบอนาคตใหม่กับก้าวไกลไปใช้แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าการยุบอนาคตใหม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความผิด112ครับเกี่ยวกับเรื่องนายธนาธรอดีตหัวหน้าพรรคให้กู้เงินอันนั้นจบไปอย่าให้เขามาแอบอ้างแต่การยุบครั้งที่2คือพรรคก้าวไกลก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องที่1ในฐานะหัวหน้าพรรคตอนนั้นกับพรรคก้าวไกล2ผู้ถูกร้องโดยคุณธีรยุทธ สุวรรณเกษรมีพฤติกรรมซ้อกร่อนบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วหลังจากนั้นกกต.จึงนำเรื่องเข้าสู่การยุบพรรคแล้วยุบพอมารอบที่3นี้พรรคที่3ชื่อว่าพรรคประชาชนเขาบอกว่าเขายังคงเดินหน้าแต่เขาจะยืดหยุ่นลดเพดานลงคือตัวหัวหน้าพรรคถูกไหมแต่วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรซึ่งวันนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรแล้วเอาเฟซบุ๊กของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งเคยโพสต์ไว้เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2564มาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเขาเคยโพสต์แฮชแท็กสมรสเท่าเทียมแฮชแท็กยกเลิก112ไม่ใช่อันนี้ก่อนนะข้างล่างเห็นไหมข้างล่างครับถ้าไม่ยอมแก้ไขค่ะเขาโพสต์ไว้เมื่อปี2564แล้ววันนี้พอเขามาเป็นหัวหน้าพรรคส้มแปลงล่างเนี่ยวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรบอกว่าลบโพสต์ไปแล้วครับลบโพสต์ไปแล้วทุกคนครับพี่เท้งเคยขู่คนไทยถ้าไม่ยอมแก้ไข112ก็ต้องยกเลิกไปเลยแถมชวนคนไปลงชื่อยกเลิกมาตรา112ด้วยค่ะภาพและคลิปหนูส่งความมั่นคงไปแล้วใบเขาเขียนกันว่าถ้าคุณไม่ผิดคุณจะลบทำไม นะฮะอันนี้ก็เอามาฝากสำหรับคนพิษณุโลกด้วยกันละกันครับทีนี้เนี่ยครับทางด้านรองศาสตราจารย์หาริรักษ์ชูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยโพสต์คลิปวิดีโอหญิงสาวคนหนึ่งยืนรอข้ามถนนตรงทางม้าลายบริเวณถนนหลังสวนแต่กลับไม่มีรถคันใดหยุดให้มีแต่เร่งเครื่องผ่านไปโดยเร็วรถบางคันวิ่งมาช้าๆก็ยังไม่คิดจะหยุดแม้จะเป็นทางม้าลายรออยู่นานจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งมาถึงทำหน้าที่เป็นหน่วยกล้าตายพุ่งตัวนำหน้าไปก่อนรถต่างๆจึงจำใจต้องหยุดให้คนเดินข้ามถนนได้รองศาสตราจารย์หาริรักษ์ระบุว่านี่คือสภาพที่เป็นอยู่ในประเทศไทยเมื่อมีกรณีรถหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ชนคนเสียชีวิตขณะข้ามถนนบนทางม้าลายกรณีที่โด่งดังคือกรณีหมอกระต่ายพวกเราก็ฮือฮากันพักใหญ่มีการทำทางม้าลายให้เป็นสีแดงเพื่อมองเห็นง่ายขึ้นผู้คนก็ต่างโพสต์แสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียกันอย่างคับคั่งประนามคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นตำรวจเสียด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนลืมไปหมดทุกอย่างกลับมาสู่สภาพเดิมอย่างที่เห็นในคลิปยังมีกรณีอื่นๆอีกมากที่ไม่เป็นข่าวแทนที่พรรคประชาชนจะยืนยันจะหมกมุ่นเดินหน้าแก้ไขมาตรา112ต่อไปแทนที่จะพยายามจัดวางพระราชสถานะพระราชอำนาจองค์พระมหากษัตริย์เสียใหม่หรือพูดอีกอย่างหนึ่งกำหนดว่าพระมหากษัตริย์จะทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างพวกคุณควรปล่อยวางเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เสียและหันมาใช้มาให้ใช้ความสามารถในการใช้โซเชียลมีเดียของคุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้สังคมน่าอยู่มากกว่านี้เชื่อว่าพวกคุณมีขีดความสามารถที่จะทำได้เพียงแต่จะทำหรือไม่ก็เท่านั้นรองศาสตราจารย์หาริรักษ์ทิ้งท้ายนะหากพวกคุณในขณะที่เป็นฝ่ายค้านเลิกยุ่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์เสียแล้วหันมารณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อเรามีสังคมที่เป็นระเบียบขึ้นเข้าใจและเคารพสิทธิของผู้อื่นมากขึ้นเห็นแก่ตัวน้อยลงหากพวกคุณทำได้เช่นนี้ผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะลงคะแนนให้พรรคคุณนี่คือกรณีเรื่องของมาตรา112นะที่วันนี้ยังเห็นความพยายามการขับเคลื่อนนะของพรรคประชาชนนะที่เรียกว่าวันนี้เองเนี่ยแม้ว่าคุณจะมีในแถลงการว่าคุณยังคงยึดมั่นในระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ว่าในการกระทำเนี่ยมันบ่งบอกเรื่องของเจตนาชัดเจนวันนี้ใน Facebook Fanpage นะคะที่ใช้วันนี้ใช้ชื่อว่าวันนี้พรรคส้มโกงอะไรเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก่อนว่าสิ่งที่เขาได้มีการนำ Account ที่เป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยซึ่งเขามองว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยมันถูกยุบไปแล้วตามคำสั่งของศาลแล้วการที่มาเปลี่ยนสลับ Account แบบนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรทีมงานมีภาพนะเอาขึ้นได้เลยนะคะสำหรับ Facebook วันนี้พรรคส้มโกหกอะไรนะเขาบอกว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยผิดอีกแล้วทำผิดซ้ำซากอีกแล้วหรือเปล่าแอดมินบอกทุกคนคะพรรคประชาชนเอาแอคเคาท์เก่าของพรรคก้าวไกลมาใช้ทำให้มีภาพโลโก้พรรคก้าวไกลปรากฏเต็มไปหมดนี่จะผิดกฎหมายมาตรา84หรือไม่ที่ห้ามไม่ให้นำเครื่องหมายเก่ามาใช้เรียกว่ากระทำความผิดมาแล้ว2วันแล้วตอนนี้พรรคแก้ปัญหาด้วยการบอกว่าเป็นแอคของแฟนเพจปิดX ไปชั่วคราวแต่อันเนี้ยถือว่าการกระทำความผิดสำเร็จแล้วหรือไม่
เดี๋ยวก็คงต้องรอดูกระบวนการในการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้นะเรื่องของกรณีพรรคประชาชนทางด้านของคุณหมอวรงค์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวจะมีการส่งข้อมูลเนี่ยให้กับทางด้านของกกต.ในการตรวจสอบยังคงยืนยัน14สิงหาคมว่าพรรคประชาชนนั้นมีสาขาครบ4ภาคหรือไม่โดยให้ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2560ว่าถ้าเกิดว่ามีพรรคสาขาไม่ครบ4ภาคติดต่อกัน1ปีมีโอกาสถูกยุบและแม้ว่าคนของอดีตพรรคก้าวไกลเนี่ยหลายคนก็ออกมาโต้บอกว่าวันนี้มันครบแล้วทั้ง4ภาคอย่างอมรัตน์ก็มองว่าภาคเหนือก็มีภาคกลางก็มีอีสานก็มีภาคใต้ก็มีมองว่าการที่คุณหมอวรงค์เนี่ยจะเตรียมไปยื่นนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตด้านของคุณแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการของกกต.และก็นายทะเบียนของพรรคการเมืองก็ยืนยันว่าตอนนี้นะคะเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลพรรคประชาชนที่บอกว่ามีการจัดตั้งสาขาเนี่ยไม่ครบทั้ง4สาขาตามกฎหมายพรรคการเมืองคือเรื่องของพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกมีเพิ่งจะมีการนำดำเนินเรื่องเนี่ยมาถึงสำนักงานฉะนั้นเมื่อมีการประชุมเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วก็ต้องมีการส่งต่อให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบวันนี้ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของกกต.มันก็เลยไม่ใช่เว็บไซต์ไม่ใช่การปรากฏข้อมูลที่มันอัปเดตแต่ก็ยืนยันว่าพรรคประชาชนนั้นมีการตั้งสาขาครบ4ภาคใน1ปีใน1ปีตามกฎหมายคือก็อย่างที่บอกนะเขาคือมาจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคประชาชนก็ทางด้านคุณแสวงบุญมีบอกว่าครบแล้วครบแล้วแต่คุณหมอวรงค์บอก14สิงหายังไงก็คงไม่ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมแหละนะว่าจะยังไงบ้างนะส่วนเรื่องของการตรวจสอบการดำเนินการหลังจากนี้44สสอดีตพรรคก้าวไกลวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอประธานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามทุจริตถามก่อนเลยค่ะพี่ต้นเขากังวลหรือเปล่าครับก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับถ้าดูจากที่ประธานปปช.ที่ตอนนี้เราขึ้นชื่อบิ๊กกุ้ยบิ๊กกุ้ยนะครับชื่อเล่นก็ชื่อคุณกุ้ยก็เป็นบิ๊กกุ้ยเนี่ยถามว่ากังวลไหมกับการสอบเรื่อง44คนไปฟังดูว่าประธานปปช.ตอบว่าอะไรครับตอบไม่ได้ครับผมไม่ได้ส่งข่าวอะไรเพราะว่ามันอยู่ในหน้าที่ของทางด้านไต่แสวงของทางการเมืองคาดว่าจะก่อนที่ท่านจะหมดวาระปีนี้ไม่ทันหรอกครับเขาไม่ควรเลิกเสียทีมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องพิจารณาก่อนที่ท่านจะหมดก็มีครับก็มีเรื่องที่มันมาตามวาระอะไรนะครับเพราะว่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ